นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการ Class A นะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนรู้ของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาการตลาดในเรื่องของ Cost Related Marketing เวลาที่บริษัทหรือแบรนด์ใหญ่ๆนะครับทำโปรโมชั่นเพื่อนๆเคยสงสัยหรือเคยงงกันไหมว่าทำไมเขาถึงจะต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้แก่มูลนิธิใดๆก็ตามหรือมอบให้กับสังคมแล้วเขาจะไปเอากำไรมาจากไหนนั่นสินะถ้าเกิดสงสัยถึงขนาดนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้อาจารย์นัทมาช่วยอธิบายเรื่องนี้แล้วกันครับคลาส A กับอาจารย์นัทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับสำหรับวันนี้มีคำถามเข้ามานะครับว่าเราจะทำยังไงในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทควบคู่ไปกับการเพิ่มยอดขายวันนี้อาจารย์นัทจะขอแนะนำ Cost Related Marketing ครับ Cost Related Marketing เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างกิจกรรมหรือกำหนดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสำคัญอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมปัญหาเด็กหรือเรื่องของมูลนิธิต่างๆครับโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะตั้งเงื่อนไขในการบริจาคเงินหรือสิ่งของโดยมีพื้นฐานจากยอดซื้อของลูกค้าหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าครับหัวใจของความสำเร็จของกลยุทธ์นี้นะครับจะมาจากพื้นฐานที่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากองค์กรที่พวกเขาเห็นว่าให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมหรือเรื่องอะไรที่พวกเขากำลังให้ความสนใจอยู่ครับกลยุทธ์นี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทหลายๆบริษัทกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันลองไปศึกษาดูครับโอ้โหเจ๋งมากเลยครับสำหรับเจ้า Cost Related Marketing นะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายกับธุรกิจแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อีกด้วยแหมสุดยอดจริงสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากๆเลยครับที่มาช่วยตอบโจทย์พร้อมกับเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับพวกเราสำหรับชั่วโมงหน้าจะเจอกับวิชาอะไรและจะพบกับอาจารย์ท่านไหนติดตามได้ใน Class A ครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ